สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีวิธีการดีๆมาฝากผู้ชมอีกแล้วนะครับผู้ชมเคยมีปัญหานี่ครับไหมครับเนี่ยอย่างเช่นว่าเรามีเหล็กแบบนี้หรือว่าเราจะใส่น็อตแบบนี้นะครับใส่ในที่แคบสมมติที่จำกัดเนี่ยแล้วเราจะใส่หัวน็อตแบบเนี่ยเป็นสมมติเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเราจะใส่เนี่ยจะใส่เข้าไปแบบเนี้ยมันก็ยากนะครับเพราะเนี่ยมันเล็กนะครับเป็นช่องเล็กเนี่ยแล้วถ้าเราจะใส่2นิ้วเพื่อให้มันถนัดเนี่ยมันก็จะใส่ยากนะครับเนี่ยพอที่ใส่เข้าไปเนี่ยนิ้วมันก็ติดนะครับเนี่ยใส่ยากมากแต่ถ้าเราจะใช้นิ้วเดียวเนี่ยมันก็ไม่ถนัดนะครับเนี่ยวันนี้ผมมีวิธีการใส่หัวน็อตเนี่ยที่ง่ายมากเลยนะครับมาดูอุปกรณ์เราก่อนเลยอุปกรณ์ของเราก็ต้องมีอันนี้นะครับสก๊อตเทปดำหรือจะเป็นเทปใสหรือว่าเป็นพวกกระดาษกาวอะไรนี้ก็ได้นะครับกาวสองหน้าก็ได้แล้วก็ต้องมีกรรไกรแล้วก็มีอันนี้ตัวนะครับเราดูว่าหัวน็อตเนี่ยมันขนาดไหนอันนี้เบอร์12นะครับ11 12เนี่ยผมก็จะใช้เบอร์12มาดูวิธีทำเลยเราต้องใช้ก็สก็อตเทปเนี่ยครับเนี่ยตัดเดี๋ยวตัดมาสักหน่อยหนึ่งพอนี่นะครับสักแค่นี้ก็พอนะครับแล้วเราก็เอามาติดอันนี้จะเป็นประแจแหวนหรือประแจปักตายนี่ก็ได้นี่เลยแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมแล้วเราก็เอาหัวน็อตเนี่ยใส่ไปแบบนี้นี่เลยเห็นไหมครับผู้ชมเนี่ยมันก็จะไม่หลุดแล้ววิธีใส่หัวน็อตนะครับนี่แบบนี้เลยนี่เห็นไหมนี่ครับนี่เห็นหัวน็อตยังครับเนี่ยเราก็ใส่นี่นะนี่เลยเนี่ยเราก็ใส่หัวน็อตแบบสบายเลยนะครับแบบนี้เห็นไหมนี่ติดด้านล่างนี่อันนี้นะครับผู้ชมเนี่ยแล้วเวลาเราเอานี่ออกมาเนี่ยหัวน็อตก็จะอยู่ด้านในอันนี้คือน็อตมันยาวไปนะครับแต่ว่าเป็นวิธีการที่ว่าใส่หัวน็อตโดยไม่ต้องไม่ต้องลำบากนะครับคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับถ้าผู้ชมมีปัญหาแบบใส่ในที่แคบอย่างเช่นว่าหรือถ้าไม่ใช่เป็นเหล็กแบบนี้แต่ว่ามันอยู่ตามซอกแบบนี้นะครับเราจะใส่เนี่ยเราใช้วิธีแบบนี้ได้เลยนะครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ